หน่วยการเรียนรู้ที่6การคูณตอนที่2ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะโจทย์ปัญหาฝึกหัด1เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ1เอ๋จัดดอกไม้ใส่แจกัน3ใบแจกันแต่ละใบมีดอกไม้15ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกข้อ1นะคะเอ๋จัดดอกไม้ใส่แจกัน3ใบแจกันแต่ละใบมีดอกไม้15ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกประโยคสัญลักษณ์ค่ะ3คูณ15ค่ะ3คูณ15นะคะเท่ากับ45นะคะตอบมีดอกไม้ทั้งหมด45ดอกสามคูณกับ15นะคะเท่ากับ45ต่อไปค่ะ5คูณ3ได้15ใส่5ทด1ค่ะ1คูณ3ได้3 4กับตัวทดค่ะตอบ45ตอบมีดอกไม้ทั้งหมด45ดอกต่อไปค่ะข้อ2ดินสอสีราคากล่องละ25บาทเก่งซื้อ3กล่องต้องมีเงินอย่างน้อยเท่าไรประโยคสัญลักษณ์ค่ะ3คูณ25นะคะ5คูณ3ได้15ใส่5ทด1ค่ะใส่5หลักหน่วยนะคะใส่5ทด1ทดหลัก10ต่อไปค่ะ2คูณ3ได้6เก็บกับตัวทดค่ะ75ตอบต้องมีเงินอย่างน้อย75บาทข้อ2ดินสอสีราคากล่องละ25บาทเก่งซื้อ3กล่องต้องมีเงินอย่างน้อยเท่าไรประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์3คูณ25เท่ากับ75นะคะตอบต้องจ่ายต้องมีเงินนะอย่างน้อย75บาทต่อไปค่ะข้อ3ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษานักเรียนได้ดูการแสดง6ชุดทุกชุดมีผู้แสดง16คนและมีโทษนะคะและผู้แสดงไม่ซ้ำกันรวมแล้วมีผู้แสดงกี่คนครูพานักเรียนไปทัศนศึกษานักเรียนได้ดูการแสดง6ชุดทุกชุดมีผู้แสดง16คนและผู้แสดงไม่ซ้ำกันรวมแล้วมีผู้แสดงกี่คนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ6คูณ16นะคะ6คูณ16 6คูณ6ค่ะ6คูณ6ได้36ใส่6ทด3นะคะ6คูณ6ได้36ใส่6หลักหน่วยนะคะทด3หลัก10ค่ะต่อไปค่ะ1คูณ6ได้6บวกกับตัวทดอีก3เป็น9นะคะ96นะคะตอบค่ะรวมแล้วมีผู้แสดง96คนต่อไปค่ะข้อ2ข้อ2นะคะแสดงวิธีทำนะข้อ1นักเรียน3กลุ่มช่วยกันทำรายงานกลุ่มละ14คนมีนักเรียนทำรายงานทั้งหมดกี่คนวิธีทำค่ะนักเรียนช่วยกันทำรายงานกลุ่มละ14คนมีนักเรียน3กลุ่มนะเอา3คูณนะคะมีนักเรียน3กลุ่มนักเรียนช่วยกันทำรายงานกลุ่มละ14คนหน่วยเป็นคนนะคะมีนักเรียน3กลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มนะคะวิธีคูณใส่เครื่องหมายคูณค่ะมีนักเรียน3กลุ่มขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตัวที่ไปคูณนะคะ3คูณ4ได้12ค่ะใส่2ทด1ทดหลักถัดไปนะคะ
3คูณ4ได้12ใส่2พด1 3คูณ1ได้3 4กับตัวทดนะตอบค่ะ42คนตอบมีนักเรียนทำรายงานทั้งหมด42คนข้อ2กุ๊กอ่านหนังสือ3วันวันละ42หน้าจบเล่มพอดีหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าวิธีทำนะคะกุ๊กอ่านหนังสือวันละกุ๊กอ่านหนังสือวันละนะคะ42หน้าหน่วยเป็นหน้านะคะ42หน้าบรรทัดที่สองกุ๊กอ่านหนังสือ3วันนะคะตัวคูณขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอย่าลืมเครื่องหมายคูณนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่สามหนังสือเล่มนี้มีคำถามนะคะหนังสือเล่มนี้มีมาคูณก่อนนะคะทีนี้มาหาผลคูณคำว่ากี่ไม่เอานะคะเพราะว่าเราจะหาผลคูณนะคะหนังสือเล่มนี้มี3คูณ2เป็น6ค่ะ3คูณ2เป็น6นะคะ3คูณ4 12ค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะ3 2เป็น6 3คูณ2เป็น6 3คูณ4ได้12ค่ะ2อยู่หลัก10 1อยู่หลักร้อยนะคะ126หน้านะหน่วยเป็นหน้านะคะถามหาหน้านะคะกี่หน้าหน่วยเป็นหน้านะคะ3คูณ2ได้3คูณ2เป็น6ใส่6หลักหน่วยค่ะ3คูณ4 12ใส่ลงไปหมดเลยนะคะ2อยู่หลัก10 1อยู่ในหลักร้อยนะ126หน้านะคะตอบหนังสือเล่มนี้มี126หน้าข้อ3ค่ะแม่ซื้อขนมไป2กล่องแต่ละกล่องมี15ชิ้นนำไปแจกเด็กๆคนละ1ชิ้นแจกให้เด็กได้กี่คนวิธีทำนะคะขนมแต่ละกล่องมีขนมแต่ละกล่องมีขยับออกมานะคะเผื่อบรรทัดข้างล่างยาวนะคะ15ชิ้นแม่ซื้อขนม2กล่องค่ะ2คูณด้วย2นะคะ2กล่องนะเครื่องหมายคูณอย่าลืมนะคะตัวที่มาคูณขีดเส้นใต้1เส้นผลคูณขีด2เส้นนะคะผลขีด2เส้นนะคะนำไปแจกเด็กๆนะนำไปแจกเด็กๆคนละ1ชิ้นแจกให้เด็กได้นะคูณนะคะ2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1ค่ะสองคูณ5เป็น10ใส่0ทด1นะคะทดหลักถัดไปก็คือหลัก10นะคะต่อไปค่ะ2คูณ1เป็น2 3กับตัวทดนะคะคำตอบคือ30หน่วยเป็นคนนะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะคำตอบผลคูณขีดเส้นใต้2เส้น2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1 2คูณ1เป็น2 3กับตัวทด30ค่ะ30คนนำไปแจกเด็กนำไปแจกเด็กๆคนละ1ชิ้นแจกให้เด็กได้30คนนะตอบค่ะนำไปแจกเด็กๆคนละ1ชิ้นแจกให้เด็กได้30คนนะคะเวลาตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อไปค่ะข้อ3เขียนโจทย์ปัญหาเพื่อให้หาคำตอบได้ด้วยการคูณจากจำนวนในรูปที่กำหนดแล้วหาคำตอบข้อ3นะคะเขียนโจทย์ปัญหาเพื่อให้หาคำตอบได้ด้วยการคูณจากจำนวนในรูปที่กำหนดแล้วหาคำตอบตัวอย่างนะคะมีกล่อง5ใบ1 2 3 4 5แต่ละใบมีแปลง6อันแต่ละใบนะคะมีแปลง6อันมีแปลงทั้งหมดกี่อันนะคะ
มีกล่องตัวอย่างนะคะมีกล่อง5 ใบแต่ละใบมีแปลง6 อันมีแปลงทั้งหมดกี่อันนะคะคำตอบมีแปลงทั้งหมด30 อันก็คือ5 คูณ 6นะคะ5 คูณ 6ได้30นั่นเองนะคะอันนี้จะต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะ5 คูณ 6เท่ากับ30ข้อ1นะคะมีตะกร้า4 ใบนะคะมีตะกร้า4 ใบแต่ละใบมีส้ม4 ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะข้อ1นะคะมีตะกร้ามีตะกร้า4 ใบแต่ละใบมีส้ม4 ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะคำถามมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะมีตะกร้า4 ใบแต่ละใบมีส้ม4 ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลโดยนะคะเอา4นะ4 คูณ 4นะคะ4 คูณ 4ได้16นั่นเองนะคะคำตอบค่ะมีส้มทั้งหมด16 ผลโดยการเอา4ไปคูณกับ4นะคะ4 คูณ 4ได้16ค่ะมีส้มทั้งหมด16 ผลต่อไปค่ะข้อ2ครูแจกลูกโป่งให้เด็ก3 คนคนละ2 ลูกต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกนะคะครูแจกลูกโป่งให้เด็ก3 คนคนละ2 ลูกต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกนะคะก็เอา3 คูณ 6ค่ะ3 คูณ 6โทษนะคะ3 คูณ 2ค่ะขอโทษนะคะ3 คูณ 2เท่ากับ6นะคะต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมด6 ลูกนะคะเอาใหม่นะคะข้อ2ครูแจกลูกโป่งให้เด็ก3 คนคนละ2 ลูกต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกก็เอา3ไปคูณกับ2นะคะ3คูณ2ได้6ค่ะ3คูณ2ได้6นะคะคำตอบต้องใช้ลูกโป่งทั้งหมด6ลูกนะคะ3คูณ2เท่ากับ6ค่ะ ข้อ1เลยนะคะ2 คูณ 2เท่ากับ4ค่ะต่อไป3 คูณ 2เท่ากับ6 4 คูณ 2เท่ากับ18ไม่โทษนะคะเท่ากับ8นะคะเอาไหมค่ะ4 คูณ 2เท่ากับ8 5 คูณ 2เท่ากับ10 6 คูณ 2เท่ากับ127 คูณ 2เท่ากับ14 8 คูณ 2เท่ากับ16 9 คูณ 2เท่ากับ18นะคะเอาใหม่นะคะข้อ1ใหม่ค่ะ2 คูณ 2เท่ากับ4 3 คูณ 2เท่ากับ6 4 คูณ 2เท่ากับ8 5 คูณ 2เท่ากับ10 6 คูณ 2เท่ากับ16 7 คูณ 2เท่ากับ14 8 คูณ 2เท่ากับ16 9 คูณ 2เท่ากับ18นี้ต้องข้อแม่สกูลนะให้ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ2 3คูณโทษนะคะข้อ2 2คูณ3เท่ากับ6ค่ะ3คูณ3เท่ากับ9 4คูณ3เท่ากับ12 5คูณ3เท่ากับ15 6คูณ3เท่ากับ18 7คูณ3เท่ากับ21นะคะใหม่นะคะ2คูณ3เท่ากับ6สามคูณสามเท่ากับ9 4 คูณ 3เท่ากับ12 5 คูณ 3เท่ากับ15 6 คูณ 3เท่ากับ18 7 คูณ 3เท่ากับ21นะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ2 คูณ 4เท่ากับ8 3 คูณ 4เท่ากับ12 4 คูณ 4เท่ากับ16 5 คูณ 4เท่ากับ20 6 คูณ 4เท่ากับ24ค่ะท่องแม่สกูลให้ได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ1 คูณ 5เท่ากับ5 2 คูณ 5เท่ากับ10
3คูณ5เท่ากับ15นะคะต้องแม่สกูลนะคะบ่อยๆก็จะเก่งนะคะข้อ5ค่ะ2คูณ9ได้18 2คูณ8ได้16 2คูณ7ได้14 2คูณ6ได้12 2คูณ5ได้10 2คูณ4ได้8 2คูณ3ได้6 2คูณ2ได้4นะคะต่อไปเอาใหม่นะคะข้อ5 2คูณ9ได้18 2คูณ8ได้16 2คูณ7ได้14 2คูณ6ได้12 2คูณ5ได้10 2คูณ4ได้8 2คูณ3ได้6 2คูณ2ได้4นะคะก็เท่ากับเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ6 7คูณ3เท่ากับ21 6คูณ3เท่ากับ18 5คูณ3เท่ากับ15 6คูณ3เท่ากับ12 3คูณ3เท่ากับ9 2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ7 4คูณ5เท่ากับ20 4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ3เท่ากับ12สี่คูณสองเท่ากับ8นะคะไปค่ะห้าคูณสี่เท่ากับ20ห้าคูณสามเท่ากับ15ห้าคูณสองเท่ากับ10ค่ะต่อไปค่ะข้อสองราคาอาหารข้าวผัดไก่และสลัดผักชุดละ35บาทก๋วยเตี๋ยวไก่ชามละ25บาทไส้กรอกชิ้นละ15บาทก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้งจานละ35บาทน้ำเปล่าขวดละ5บาทน้ำอัดลมทุกชนิดขวดละ10บาทไอศกรีมถ้วยละ8บาทขนมหวานต่างๆชิ้นละ10บาทวันนี้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันคุณครูได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกี่ยวกับว่าเราควรรู้จักใช้อย่างพอประมาณมีเหตุผลซื่อสัตย์อดทนและรู้จักการแบ่งปันโดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารทุกคนก็ไปซื้ออาหารที่โรงอาหารโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือในการจ่ายเงินและทอนเงินเก่งดาวและแพเดินไปพบโป้งก็ชวนไปโรงอาหารด้วยแต่โป้งบอกว่าลืมนำกระเป๋าเงินมาดาวบอกว่าไม่เป็นไรจะจ่ายเงินค่าอาหารให้ก่อนเพราะวันนี้แม่ให้เงินมากกว่าทุกวันโป้งดีใจและบอกว่าจะจ่ายเงินคืนให้ในวันรุ่งขึ้นทั้งสี่คนเลือกอาหารจากป้ายบอกราคาอาหารดังนี้เก่งดาวและแพรนะคะแล้วก็มีโป้งนะคะมาดูเก่งก่อนค่ะก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง1จานน้ำอัดลม1ขวดไอศกรีม1ถ้วยดาวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่1ชามขนมหวาน3ชิ้นแพรนะคะแพรไส้กรอก2ชิ้นน้ำอัดลม1ขวดโป้งค่ะข้าวผัดไก่และสลัดผัก1ชุดน้ำเปล่า1ขวดตอบคำถามต่อไปนี้จากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะตอบคำถามต่อไปนี้จากสถานการณ์ที่กำหนดข้อ1เก่งจ่ายค่าอาหารทั้งหมดกี่บาทนะคะ53บาทดูนะคะก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะก๋วยเตี๋ยวราดหน้า35บาทบวกกับน้ำอัดลมนะคะน้ำอัดลม10บาทและไอศกรีม8บาทนะคะของเก่งนะคะ35บวก10บวก8นะคะ5
บวก8ได้13ค่ะใส่3พดหนึ่งนะคะ3บวก1เป็น4นะคะ5กับตัวทศห้ากับตัวทศนะคะอย่าลืมตัวทศนะคะ53 บาทนะคะต่อไปค่ะข้อ2ใครจ่ายค่าอาหารสำหรับตัวเองมากที่สุดคนที่จ่ายมากที่สุดก็คือดาวนะคะดาวดาวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ราคา25 บาทนะคะขนมทั้ง3 ชิ้นไอ้ขนมหวาน3 ชิ้นนะคะชิ้นละ10 บาท3 ชิ้นนะคะดาวนะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะ25 บาทก๋วยเตี๋ยวไก่25 บาทของดาวนะคะชามละ25 บาทแล้วดาวดาวก็ไปซื้อขนมหวานชิ้นละ10 บาทอีก3 ชิ้นนะคะแสดงว่าดาวใช้เงินมากที่สุดนะคะรวมเป็น55 บาทใช่ไหมคะใครจ่ายค่าอาหารสำหรับตัวเองมากที่สุดก็คือดาวนะคะ55 บาทนะคะต่อไปค่ะถ้าเก่งมีเงิน80 บาทเก่งจะเหลือเงินกี่บาทหลังจากจ่ายค่าอาหารแล้วเก่งนะคะโดยนะคะเอา80ตังนะคะลบด้วย53 บาทนะคะศูนย์ลบ3ไม่ได้เพราะขอยืมจากหลักสิบมา10นะคะ10ออก3ก็เหลือ7ค่ะหลักสิบมีอยู่8ให้เขายืมไปแล้ว1ตัวเองก็เลยเหลือ7นะคะ7ออก5ก็เหลือ2นะคะเหลือถ้าเก่งมีเงิน80 บาทเก่งจะเหลือเงินกี่บาทหลังจากจ่ายค่าอาหารนะคะก็เหลือ27 บาทนะคะต่อไปข้อ4ค่ะถ้าแพรนำเงินมาเพียง30 บาทแพรต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรนะคะจึงจะพอซื้ออาหารที่เลือกนะคะแพรนะคะมีเงินถ้าแพรมี30 บาทนะคะจ่ายค่าอาหารซึ่งแพรจ่ายค่าอาหารไป40 บาทใช่ไหมคะไส้กรอก2 ชิ้นชิ้นละ15 บาทนะคะก็เป็น30 บาทนะคะน้ำอารมณ์1 ขวด10 บาทนะคะไส้กรอก2 ชิ้นก็30 บาทน้ำอารมณ์1 ขวดนะคะก็คือ10 บาทรวมเป็น40 บาทถ้าแพรมี30 บาทแพรต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรนะคะจึงจะซื้ออาหารที่เลือกได้ก็เอา40 ลบ 30นะคะ40 ลบ 30นะคะ0 ลบ 0เหลือ0 4 ลบ 3เหลือ1ค่ะคำตอบคือจะต้องเพิ่มอีก10 บาทนะคะต้องหาเงินมาเพิ่มอีก10 บาทนะคะจากที่มีเพียง30 บาทเพราะว่าราคาไส้กรอก2 ชิ้นก็30 บาทน้ำอารมณ์1 ขวดก็10 บาทรวมเป็น40 บาทถ้ามีเงิน30 บาทจะต้องหามาเพิ่มอีก10 บาทถึงจะพอจ่ายนะคะต่อไปค่ะโป้งต้องจ่ายเงินคืนให้ดาวกี่บาทโป้งนะคะยืมดาวนะคะข้าวผัดไก่และสลัดผัก1 ชุดก็35 บาทนะคะ35 บาทน้ำเปล่า1 ขวดก็5 บาทค่ะรวมแล้ว40 บาทนะคะโป้งจะต้องจ่ายเงินคืนดาว40 บาทนั่นเองนะคะข้อ6จากป้ายราคาอาหารนักเรียนคิดว่าอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ให้เลือกมา3ชนิดและแล้วนะคะให้มา3ชนิดและคำนวณราคาของอาหารที่นักเรียนเลือกนะคะแล้วไปคำนวณนะคะเอาไหมค่ะจากป้ายราคาอาหารนักเรียนคิดว่าอาหารชนิดใดบ้างที่มีประโยชน์ให้เลือกมา3ชนิดนะคะและคำนวณนะคะและคำนวณราคาของอาหารที่นักเรียนเลือกมานะคะอันนี้ตัวอย่างคำตอบนะคะข้าวผัดไก่และสลัดผักก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำเปล่าราคา65 บาทนะคะเลือกมา3ชนิดนะคะอันนี้ชนิดที่1ข้าวผัดไก่และสลัดผักก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำเปล่านะคะราคา65 บาทอันนี้ตัวอย่างคำตอบนะคะนักเรียนจะเลือก3ชนิดอะไรก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ7ถ้านักเรียนต้องการซื้ออาหารหมดทุกชนิดอย่างละ1 ชิ้นแต่มีเงินเพียง80 บาทนักเรียนต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะรวมแล้วที่อยู่ในร้านนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวไก่2 ชิ้นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่2 ชิ้นสองชิ้นก็50 บาทไส้กรอก3 ชิ้นไส้กรอก3 ชิ้น45 บาทต่อไปน้ำเปล่า2 ขวดน้ำเปล่า2 ขวด10 บาทขนมหวาน5 ชิ้น50 บาทต่อไปนะคะ50บวก5บวก0บวก0ก็ได้5ค่ะ5บวก4 9 10 15นะคะ155 บาทนั่นเองนะคะถ้าคุณครูซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่2 ชามไส้กรอก3 ชิ้นน้ำเปล่า2 ขวดขนมหวาน5 ชิ้นคุณครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะ155 บาทนะคะดาวมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะข้อ9ดาวนะให้โป้งยืมตังค์นะคะเพราะโป้งลืมเอากระเป๋าเงินมานะคะก็เลยให้โป้งยืมแสดงว่าดาวมีนิสัยอย่างไรนะคะลักษณะนิสัยของดาวคือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะใจดีเมตตากรุณาไปนะคะทีนี้ขอทบทวนข้อ7อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนต้องการซื้ออาหารทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะอย่างละ1 ชิ้นแต่มีเงินเพียง80 บาทนักเรียนต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูรายการอาหารทั้งหมดรวมกัน143 บาทนะคะแล้วเอา80ไปลบนะคะสามลบศูนย์ก็เหลือ3นะคะ4 ลบ 8ไม่ได้ยืมมาจะก็ขอยืมมาเป็น14นะคะรวมกับตัวเองก็เป็น14ออก8นะคะก็เหลือเท่าไหร่นะเหลือ63 บาทนั่นเองนะคะยืมมานะคะคราวนี้ขอยืมนะคะ3 ลบศูนย์เหลือ3ค่ะ4 ลบ 8ไม่ได้ขอยืมมารวมกับตัวเองก็เป็น14ออก8ก็เหลือ63 บาทค่ะแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่6เติมผลคูณข้อ1 1คูณ4เท่ากับ4ค่ะ1คูณตัวไหนก็ได้ตัวนั้นนะคะ1คูณ4เท่ากับ4ค่ะต่อไป6ข้อ2นะคะ6คูณ10มีศูนย์เอาศูนย์เติมไว้ก่อนค่ะหลักหน่วย1 คูณ 6ได้6ค่ะหลักสิบรวมเป็น60ค่ะศูนย์คูณตัวไหนก็ได้ศูนย์ตัวไหนคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์ไปเติมก่อนแล้วก็1 คูณ 6ก็ได้6นะคะรวมเป็น60ค่ะ6 คูณ 10เท่ากับ60ต่อไปค่ะข้อ3 3 คูณ 20เท่ากับเอาศูนย์ไปเติมลงไปก่อนหลักหน่วยนะคะ2 คูณ 3เป็น6ค่ะ60ค่ะต่อไปค่ะ7 คูณ 12นะคะ2 คูณ 7ได้14ค่ะใส่4ทดหนึ่ง1 คูณ 7ก็ได้เจ็ดนะคะแปดกับตัวทดค่ะ84นั่นเองนะคะ2 คูณ 7ได้14ใส่4ทดหนึ่ง1 คูณ 7ก็ได้เจ็ดแปดกับตัวทดค่ะ84ค่ะต่อไปก็ข้อ5นะคะ9 คูณ 30นะคะเท่ากับอันนี้เอาศูนย์ไปเติมไว้หลักหน่วยเลยค่ะ3 คูณ 9ได้27เติมลงไปหมดเลยคำตอบ270ค่ะต่อไปค่ะ
สามคูณข้อหกนะคะสามคูณ14 4 คูณ 3ได้12ค่ะเศษสองคูณหนึ่งค่ะแต่ละหน่วยนะคะทดหลักถัดไปนะคะต่อไปค่ะ1 คูณ 3ได้3 4 กับตัวทดค่ะคำตอบ42นะคะต่อไปข้อเจ็ดค่ะ6 คูณ 34เท่ากับเท่าไรนะคะสี่ต่อไปนะคะ4 คูณ 6สี่คูณหกนะคะได้24ค่ะใส่สี่เท่าสอง4 คูณ 6ได้24ใส่สี่เท่าสองค่ะ3 คูณ 6 18 18บวกอีก2ตัวทดทำเป็น2นะคะรวมเป็น20ใส่ลงไปหมดเลยนะคะคำตอบ204นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ8 4 คูณ 38ค่ะทีนี้ต่อไป8 คูณ 4นะคะ8 คูณ 4ได้32ค่ะใส่2ทดสามนะคะ8 คูณ 4ได้32ใส่2ทดสามนะคะทดหลักถัดไปก็คือหลัก10นะคะไปทดไว้หลัก10ต่อไปค่ะ3 คูณ 4ได้12 12บวกตัวทดอีก3เป็น15ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเท่ากับ152นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ9 5 คูณ 49ค่ะเท่ากับเท่าไรนะคะ9คูณ5ได้45ใส่5ทด4ค่ะใส่5หลักหน่วยทด4หลัก10ไว้นะคะทด4นะคะต่อไป4คูณ5ได้20ค่ะ20บวกตัวทดอีก4เป็น24ใส่ลงไปหมดเลยนะคะคำตอบคือ245ต่อไปค่ะข้อ10 8 คูณ 57เท่ากับเท่าไรนะคะต่อไปค่ะ8 7 คูณ 8ได้56ค่ะ7 คูณ 8ได้56ใส่6ทด5ค่ะ7 คูณ 8ได้56ใส่6ทด5นะคะใส่6หลักหน่วยทด5ไว้หลัก10นะคะ5 คูณ 8ได้40ค่ะ40บวกกับตัวทดอีก5เป็น45ใส่ลงไปหมดเลยนะคะคำตอบที่ได้คือ456นั่นเองต่อไปค่ะข้อ11 4 คูณ 5ขีดเส้นใต้นะคะ4 คูณ 5 20ค่ะ0อยู่หลักหน่วย2อยู่หลัก10นะคะ4 คูณ 5เท่ากับ20ค่ะตอบ20ค่ะไป12ค่ะ9 คูณ 8 9 คูณ 8ได้72ค่ะใส่หลัก2อยู่หลักหน่วย7อยู่หลัก10นะคะ8 คูณ 9นะคะ72นะคะ8 คูณ 9นะคะเอา8ไปคูณเป็น8เป็นตัวคูณนะคะ8 คูณ 9ได้72ต่อไปค่ะข้อ13 10 คูณ 9 9 คูณ 0ได้0ค่ะ9 คูณ 1ได้1เอ้ยโทษนะคะ9 คูณ 0ได้0ค่ะ9 คูณ 1ได้9นะคะ1คูณตัวไหนก็ได้ตัวนั้นตัวไหนคูณ1ก็ได้ตัวนั้นนะคะเอาใหม่นะคะ9 คูณ 0ได้0ค่ะ9 คูณ 1ได้9ค่ะคำตอบ90นะคะ9 คูณ 0ได้0 9 คูณ 1ได้9คำตอบ90ค่ะข้อ14 26 คูณ 7 7 คูณ 6ได้42นะคะใส่2ทด4ค่ะ7คูณ6ได้42ใส่2ทด4ต่อไปค่ะ7คูณ2 14 14บวกกับตัวทดอีก4เป็น18ใส่ลงไปหมดเลยนะคะจะได้ผลคูณคือ182นั่นเองต่อไปค่ะข้อ2เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อ1สุกตาซื้อคุกกี้3กล่องกล่องละ15ชิ้นสุกตาได้คุกกี้กี่กล่องประโยคสัญลักษณ์3คูณ15นะคะ3คูณ15เท่ากับ45 5คูณ3ได้15แต่5ทด1ค่ะ1คูณ3ได้3 4กับตัวทดนะคะรวมเป็น45นั่นเองนะคะต่อค่ะสุกตาได้คุกกี้45ชิ้นต่อไปค่ะข้อ2ก็นำหนังสือใส่ถุง10ถุงถุงละ7เล่มก็มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มประโยคสัญลักษณ์ค่ะ10คูณ7 7คูณ0ได้0ค่ะ7คูณ1ได้7ค่ะรวมเป็น70นะคะ10คูณ7เท่ากับ70ค่ะตอบก็มีหนังสือทั้งหมด70เล่มค่ะ
ต่อไปข้อ3ชูใจถีบจักรยานรอบสนามวันละ5 รอบในเวลา7 วันชูใจถีบจักรยานรอบสนามได้กี่รอบนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ7 คูณ 5เท่ากับ35นะคะ7 คูณ 5เท่ากับ35นั่นเองนะคะตอบค่ะชูใจถีบจักรยานรอบสนามได้35 รอบค่ะต่อไปข้อ3แสดงวิธีทำนะคะข้อ1ปูนจัดช่อดอกไม้20 ช่อโดยใช้ดอกกุหลาบช่อละ9 ดอกปูนต้องใช้ดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกนะคะวิธีทำค่ะปูนจัดช่อดอกไม้20 ช่อนะคะโดยใช้ดอกกุหลาบช่อละ9นะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะมีหน่วยเป็นดอกปูนจัดช่อดอกไม้20 ช่อใช้ดอกกุหลาบช่อละ5ช่อละ9 ดอกนะคะปูนต้องใช้ดอกกุหลาบทั้งหมดคูณกันนะคะ9 คูณ 0นี่0ค่ะ9 คูณ 2 18แต่ลงไปหมดเลยนะคะคำตอบที่ได้180 ดอกค่ะตอบปูนต้องใช้ดอกกุหลาบทั้งหมด180 ดอกนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อ2นะคะเพลินตามีลูกปัด150 เม็ดนำมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือเส้นละ15 เม็ดจำนวน7 เส้นเพลินตาใช้ลูกปัดร้อยสร้อยข้อมือทั้งหมดกี่เม็ดนะคะต่อไปค่ะวิธีทำเพลินตานำลูกปัดมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือเส้นละ15 เม็ดนะคะเพลินตาร้อยสร้อยข้อมือจำนวน7 เส้นคูณนะคะอย่าลืมเครื่องหมายคูณเพลินตาใช้ลูกปัดร้อยสร้อยข้อมือทั้งหมด7 คูณ 5ได้35ค่ะใส่ห้าทดสามนะคะ7 คูณ 1เป็น7ค่ะ7บวกกับตัวทดอีก3เป็น10ใส่ลงไปหมดเลยนะคะคำตอบ105 เม็ดนั่นเองเพลินตาใช้ลูกปัดร้อยสร้อยข้อมือทั้งหมด105 เม็ดนะคะต่อไปค่ะท้าทายปฏิบัติตามกำหนดข้อ1หาผลคูณและเติมคำตอบในตารางที่1นะคะตารางที่1 3 คูณ 5เท่ากับ15นะคะต่อไปค่ะ2 คูณ 3เท่ากับ6ค่ะอันนี้เติมลงไปนะคะยังไม่เติมนะคะต่อไปค่ะข้อ4ต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะไม่ใช่ข้อ4นะคะ1 3คูณ5เท่ากับ15ต่อไปค่ะ2คูณ3เท่ากับ6ค่ะเติมลงไปนะคะข้อต่อไปค่ะ4คูณ104คูณ10เท่ากับ40นะคะ8คูณ1เท่ากับ8ค่ะ12คูณ7เท่ากับ84นะคะ1คูณ30เท่ากับ30นั่นเองต่อไปค่ะวงเล็บ2คูณ3แล้วก็คูณด้วย4นะคะวงเล็บปิดเปิด2คูณ3แล้วก็ปิดนะคะแล้วก็คูณด้วย4นะในวงเล็บ2คูณ3เป็น6ค่ะ6คูณ4ได้24ค่ะต่อไปค่ะวงเล็บนะคะ1คูณ10วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วย0นะคะในวงเล็บคือ1คูณ10 1คูณ10ก็ได้10นั่นเองคูณด้วย0ก็เท่ากับ0นะคะต่อไปค่ะในวงเล็บ2คูณ5นะคะแล้วก็ปิดเปิดวงเล็บเปิด2คูณ5แล้วก็ปิด2คูณ5ก็ได้10นะคะ10คูณด้วย6ก็เป็น60ค่ะต่อไปนะคะดูอักษรนะคะต่อไปข้อ2นำตัวอักษรที่เป็นคำตอบในตารางที่1มาใส่ให้ตรงกับตัวเลขที่อยู่ในตารางที่2นะคะ40นะคะเราไปหา40จระเข้ค่ะนำมาใส่นะคะต่อไปค่ะ15มอม้านะคะนำมาเติมค่ะ24วอแหวนค่ะมาเติมค่ะต่อไป84ชอช้างนะคะ84ชอช้างต่อไป8ก็คืออ่างค่ะ